ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เชียงกูหรืออาจารย์บอล นะครับวันนี้ฟังจากเสียงของเพลงประกอบคงไม่ต้องบอกนะครับว่าวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องอะไรนะครับผมก่อนที่จะพูดถึงเรื่องที่โค้งสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับลิเวอร์พูลที่เมื่อคืนชนะนะครับนิวคาสเซิลได้3-2ปีนี้ลิเวอร์พูลมาดีมากนะครับมีทั้งเก่งเฮงนะครับเมื่อคืนก็ยิงนาทีที่86นะครับผมไม่ได้ดูรูปเกมแต่ผมชื่นชมในหัวจิตหัวใจและลูกทีมของเจอร์เก้นคล็อปป์นะครับวันนี้ผมขอมาคุยเรื่องโค้งสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกผมไล่จากความปกติเรามาโค้งสุดท้ายเรามาลุ้นกันอยู่3จุดก็คือใครจะเป็นแชมป์ใครจะไปท็อปโฟร์ใครจะไปยูโรป้าใครตกชั้นใครหนีตกชั้นนะครับทีมตกชั้นเรียบร้อยไปแล้วครับเมื่อคืนคาร์ดิฟแพ้เพราะฉะนั้นฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ฟูลแลมแล้วก็คาร์ดิฟซิตี้ตกชั้นเรียบร้อยแล้วครับหมดไม่ต้องไปลุ้นอะไรแล้วครับเมื่อคืนดีใจกับกองเชียร์ทีมไบรตันด้วยครับคราวนี้เราก็มาโฟกัสกันที่ใครจะเป็นแชมป์นะครับผมขอต้องบอกตรงๆว่าปีนี้ทั้งแมนซีแล้วก็ทั้งลิเวอร์พูลมาดีมากนะครับขออนุญาตปิดเพลงประกอบกันนะครับคงเห็นเสื้อแล้วนะครับผมเชียร์ทีมอะไรก็วิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้านะครับผมว่าเมื่อคืนนัด37ของลิเวอร์พูลทำตามเป้าแล้วชนะทุกนัดทำให้ได้97แต้มนะครับถ้าโชคดีเขาจะเป็นแชมป์ถ้าแมนซิตี้ชนะทุกนัดก็ถือว่าโชคร้ายทำคะแนนขนาดนี้เนี่ยปกติคะแนนระดับ90กว่าคะแนนเป็นแชมป์มาหลายฤดูกาลแล้วครับก็มาดูง่ายๆว่าลิเวอร์พูลนัดหน้าเจอวูลฟ์เมื่อคืนก็คงจะเป็นข่าวดีสำหรับกองเชียร์ลิเวอร์พูลนิดหนึ่งเมื่อคืนวูลฟ์ชนะทำให้วูลฟ์เนี่ยได้โอกาสที่จะไปเล่นยูโรป้าลีกในปีหน้าสัก 60-70% ละเหลือเอเวอร์ตันหมดสิทธิ์ไปแล้วครับเหลือเลสเตอร์เท่านั้นที่เลสเตอร์จะต้องแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาล่ะครับเพราะฉะนั้นนัดที่37เป็นนัดที่กองเชียร์หงจะต้องแช่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะไปบุกคิงพาวเวอร์สเตเดียมนัดนี้ทีมเลสเตอร์สู้เอาเป็นเอาตายแน่นะครับผมคิดว่าโอกาสสะดุดมีโอกาสที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยขุมกำลังด้วยรีซอร์สที่มีมากมายโอกาสที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะและไม่สะดุดผมคิดว่ามี 60-40 โอกาสเลสเตอร์ไม่น้อยนะครับผมว่าช่วงนี้เลสเตอร์ฟอร์มกำลังเข้ารูปเข้ารอยมากฟอร์มแรงมากก็เพราะฉะนั้นทีมแชมป์วัดกันถึงนัดสุดท้ายซึ่งแมนซิตี้จะได้เปรียบเพราะว่าเจอทีมไบรตันเปิดบ้านเล่นเจอทีมไบรตันลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอวูฟเป็นทีมที่เก็บแต้มจากทีมท็อป6ได้เยอะที่สุดนะครับก็คราวนี้มาพูดถึงกลุ่มท็อป4นะครับเมื่อคืนจริงๆแฟนท็อตแนมคงเสียใจกันพอสมควรนะครับผมไม่เล่ารายละเอียดแล้วกันเอาเป็นว่าง่ายๆว่าถ้าเมื่อคืนแม้กระทั่งเสมอเนี่ยผีจะหมดลุ้นในการลุ้นท็อป4ละสองนัดสุดท้ายของผีเจอทีมตกชั้นทั้งสองทีมเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผีเก็บ6แต้มและแซงเข้าท็อป4ยังมีถามว่าเชลซีเจอวัตฟอร์ดกับเชลซีเจอเชลซีเจอนัดสุดท้ายเชลซีเจอ
เชลซีไปเยือนเลสเตอร์ผมว่าเลสเตอร์เล่นในบ้านถึงจะหมดลุ้นอันดับ7ผมว่าก็เหนื่อยส่วนอาร์เซนอลนะครับทีมอันดับเชลซีเนี่ยต้องบอกว่าผมไล่มาทีละทีมผมลืมไปนะครับท็อตแนมเนี่ยโอกาสตอนนี้อยู่อันดับ3แต่ถ้าเกิดว่าคืนนี้เชลซีเกิดชนะวัตฟอร์ดซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายวัตฟอร์ดเป็นทีมที่ตัดแต้มทีมใหญ่ๆมาเยอะนะครับแต่การขาดทรอยดีนี่ก็ทำให้ความคมของกองหน้าลดไปเยอะเชลซียังไงซารีต้องจัดชุดมาที่มั่นใจแต่จัดชุดเต็มก็ไม่ได้เพราะว่ายังต้องเตะกลางสัปดาห์หน้ากับแฟรงก์เฟิร์ตอยู่ถึงแม้จะได้เอาเวโกมาแต่ว่าผมว่าการชนะวัตฟอร์ดเป็นไปได้นะครับผมว่าเป็นไปได้ 70-30 เลยนะครับก็ส่วนอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเจอไบรตันผมคิดว่าอาร์เซนอลเก็บ3แต้มได้นะครับแมนยูออกไปเยือนฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ผมคิดว่าแมนยูก็น่าจะเก็บ3แต้มได้เพราะฉะนั้นพื้นที่ท็อป4ลุ้นจนกระทั่งนัดสุดท้ายเหมือนกันนะครับนัดสุดท้ายท็อตแนมเจอเอเวอร์ตันซึ่งจะไม่มีซอนเฮนมินไม่มีแฮร์รี่เคนผมว่าเหนื่อยนะครับแต่ด้วยคะแนนที่อาจจะได้เปรียบทีมอื่นอยู่เล็กน้อยก็อาจจะมีโอกาสลุ้นติดท็อป4ส่วนนัดสุดท้ายของอย่างที่บอกครับเชลซีไปเจอนัดสุดท้ายของทั้งเชลซีกับอาร์เซนอลนัดสุดท้ายจะเล่นนอกบ้านหมดนะครับและเจอทีมแข็งทั้ง2ทีมนะครับไม่อย่าเรียกว่าทีมแข็งแล้วกันครับเรียกว่าทีมเก่งในบ้านอาร์เซนอลเจอเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่เป็นทีมที่ช่วงหลังฟอร์มกลับมาดีอีกคงเส้นคงวาแล้วก็ เก็บแต้มในบ้านได้สม่ำเสมอกองหลังเหนียวแน่นนะครับส่วนเชลซีออกไปเจอเลสเตอร์ไม่หมูครับส่วนแมนยูเจอคาร์ดิฟซึ่งตกชั้นไปแล้วผมคิดว่าแมนยูน่าจะเก็บ3แต้มได้ผมคิดว่าท็อป4ต้องลุ้นนัดสุดท้ายครับต้องลุ้นคืนนี้ก่อนนะครับถ้าคืนนี้อาร์เซนอลเชลซีแมนยูไม่สะดุดนะครับเหมือนท็อตแนมโอกาส4ทีมไปวัดนัดสุดท้ายครับก็ปีนี้สนุกครับนะครับขอให้แฟนของทุกทีมโชคดีนะครับใจยังไงผมทัดแนมครับสู้ๆคอย